เป็นไงครับน้องๆเท่หรือเปล่ากิ้งเปิดคลิปก็สวัสดีสวีดัสพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผมเป็ดนะครับผมวัยรุ่นแก้วเก็บความเย็นทุกคนครับคือเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าประมาณเมื่อวานซืนครับผมเนี่ยคิดไม่ออกครับว่าจะถ่ายคลิปอะไรดีผมก็เลยทำการโพสต์ลงไปในไอจีสตอรี่ตัวเองครับว่าแบบเนี่ยขอคนละหนึ่งคอนเทนต์ครับจะเอามาทำคลิปซึ่งปรากฏว่าก็มีน้องๆหลายๆคนนะครับคือเยอะมากช่วยกันแบบแชร์คอนเทนต์ส่งคอนเทนต์มาให้ผมพี่เป็ดทำมานี่สิพี่เป็ดทำมานั่นสิพี่เป็ดทำมานู่นสิก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ร่วมกันส่งคอนเทนต์มาซึ่งผมเนี่ยก็ทำการเก็บไว้หมดแล้วว่าจะทำคอนเทนต์อะไรบ้างแต่ว่าครับทุกคนแต่ว่าพอดีมันมีคอมเมนต์หนึ่งสะดุดตาผมมากคือน้องเขาบอกว่าพี่เป็ดครับลองแบบโทรยืมเงินทีมงานหน่อยอยากจะรู้ว่าทีมงานพี่เป็ดเนี่ยจะให้ยืมไหมเฮ้ยไอ้หนุ่มเอ็งมันอัจฉริยะ200 IQ คิดได้ไงเอาใจพี่ไปเลยครับแต่พอจะถ่ายจริงมันคิดหนักว่ะคือต้องบอกก่อนเรื่องเงินอ่ะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคือการที่เราจะยืมเงินใครสักคนนึงเนี่ยมันต้องสนิทกันระดับนึงแล้วก็แบบเขาต้องเชื่อใจเราระดับนึงเว้ยเขาถึงให้เรายืมเงินถูกป่ะถ้าถามว่าผมสนิทกับทุกคนมั้ยผมก็สนิทนะผมก็สนิทนะกับไอ้อาร์ตไอ้เบฟน้องบีมผมก็สนิทนะถามว่าเขาเชื่อใจผมมั้ยก็ต้องเชื่อใจป่ะไม่เชื่อใจคือจะมาทำงานอ่ะกลัววะเฮ้ยทุกคนอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะคืออ่ะเดี๋ยวขอเล่าอะไรนิดนึงกันคือที่ผมคิดว่าแบบผมสนิทกับน้องๆทีมงานหรือแบบน้องๆทีมงานแบบเชื่อใจผมรักผมเนี่ยพูดไปแล้วก็แบบอย่าหาว่าก็ย้อนเองมันมีเหตุผลใจก่อนทุกคนคือย้อนกลับไปเมื่อแบบผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมเคยแบบมีโอกาสครับไปทำงานที่บริษัทครับประมาณแบบ1 2 3บริษัทอะไรเงี้ยไม่มากหรอกแต่ว่าก็ได้เคยมีโอกาสมีประสบการณ์ไปแบบสัมผัสบรรยากาศในการทำงานของแบบองค์กรหรือบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่า 70-80% เนี่ยน่าจะเจอมันผมตอนนั้นนั่นคือแบบบรรยากาศจะอึมครึมครับแล้วก็แบบคนในบริษัทเขาไม่ค่อยสนิทกันแบบต่างคนต่างมาทำงานอ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็แบบหัวหน้าจะแบบสั่งเยอะๆแบบโอ้ยนู่นอันนี้อันโดนโน่นนี่นั่นแบบเอาใจตัวเองอ่ะแล้วก็แบบพอเด็กใหม่มาคนเก่าก็จะแบบมาข่มเหงมาสั่งใช้นู่นนี่นั่นเยอะๆอะไรเงี้ยมาฟิลเหมือนแบบกูเป็นรุ่นพี่นะมึงต้องแบบมาหวัดดีกูนะกูเข้ามาทำงานก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอผมแบบมาทำบริษัทเองมีแบบทีมงานตัวเองมีแบบสตผมเนี่ยไม่เป็นแบบนั้นก็คือผมพยายามเป็นแบบทำงานฟิลเพื่อนอะไม่พี่น้องนะเพื่อนแต่ก็เคารพกันอะไรเงี้ยพยายามไม่ให้มีแบบเฮ้ยกูมาก่อนนะกูรุ่นพี่มึงหมอบเลยมึงหมอบรุ่นพี่นะมึงหมอบเลยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยผมพยายามไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นครับเพราะนี่แหละครับทุกคนผมเลยคิดว่าสิ่งที่ผมทำกับน้องๆเนี่ยมันฟิลแบบฟิลเพื่อนทำงานด้วยกันอะน้องๆก็น่าจะรักผมแล้วก็สนิทกับผมนะผมว่ากูคิดกูเองอะวะเดี๋ยวเรียกเต้ยมาก่อนลองถามเต้ยดีกว่าเต้ยครับมานี่ไหนเต้ยออกกล้องเลยเฮ้ยอาบน้ำจริงอ่ะมีน้องเขาแบบเขาให้พี่อ่ะลองทำคลิปแบบยืมเงินทีมงานอ่ะเดี๋ยวนี้ที่เราจะโทรหาจะมีไอ้เดฟไอ้อาร์ตไอ้บีมสามคนเนาะคิดว่าทีมงานจะให้พี่ยืมเงินไหมเดี๋ยวให้แต่ปกติหัวหน้าเขาไม่ยืมเงินใช่ไงมันมีไหมมีไหมมีหัวหน้าคนไหนยืมเงินน้องลูกน้องไหมก็ไม่มีนะก็สมเหตุสมผลสมมติมันถามว่าจริงหรือเปล่าพี่เป็ดแกจะชอบอะไรตอนนี้ติดพนันไหมติดพนันเฮ้ยจริงเหรอพี่ผมเห็นพี่เล่นตอนไหนเลยก็ไม่แย่เอาก็ช่วงนี้บอลมาเปล่าอาจจะคิดว่าถ้ายืมอ่ะมันให้ไหมถ้าเกิดมันไม่มากเกินไปน่าจะให้ได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเยอะนะแล้วถ้ายืมเด็กฝึกงานเด็กฝึกงานจะให้เหรอน้องไม่มีให้หรอกเด็กฝึกงานไม่ได้ได้เต้ยคิดว่าให้เต้ยคิดว่าให้เพราะว่าทุกคนน่าจะรักกันอยู่พูดดีพูดดีขนาดแบบตอนทำคลิปน้องแนนมันไม่รู้เรื่องมันยังแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ออกให้อะเราเป็นถึงขั้นแบบเจ้านายอะเดี๋ยวนะอ๋อพอแนนไม่มีเงินยังแบบเอ้ยเดี๋ยวพี่ช่วยซัพพอร์ตใช่เออแต่เดี๋ยวพี่ช่วยก่อนเดี๋ยวพี่ออกให้ก่อนแต่นั่นผู้หญิงนะนี่พี่นะก็นี่ไงมันคือพี่ไงมันต้องยิ่งรักมันต้องยิ่งรักพี่มากกว่ารักแนนอ่ะโอเคขอบคุณน้องเต้ยมากครับก็นั่นแหละครับทุกคนอย่างที่น้องเต้ยเขาบอกขนาดน้องแนนยืมมันยังให้อ่ะแล้วระดับผมมันจะไม่ให้เหรอวะถูกป่ะก็ไม่การมึงเสียเวลาเดี๋ยวเราลองโทรยืมเลยCEOยืมเงินพนักงานไอ้สัตว์คนแรกนี่ก็เลยโทรหานี่เลยครับไอ้อาร์ตไอ้ตัวแสบสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอาร์ตทำไมอยู่วะตัดงานเฮ้ยอาร์ตพี่แบบ
มีเรื่องแบบรบกวนอาร์ตหน่อยว่ะว่าไงพี่อันนี้คือมึงอย่าไปบอกใครนะแล้วก็อย่าบอกแอร์ด้วยนะทำไมมันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยก็ระดับมึงอ่ะกูเครียดอ่ะมาผมมีอะไรช่วยพี่ได้บ้างมาคือออกตรงกันแล้วกันไม่ต้องอ้อมเลยแล้วกันโอเคป่ะได้พี่อาร์ตพอมีให้พี่ยืมสักแบบ10,000บาท10,000เหรอพี่10,000พอมีอ่ะวะพี่เอาไปทำอะไรอ่ะพี่แบบขัดนิดนึงว่ะขัดสนอ่ะนั่นแหละพี่จะเอาไปทำอะไรเอาไปแบบคืนหนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยพอดีพี่ติดหนี้ติดหนี้เออติดหนี้อะไรอ่ะพี่เจอพี่โดนบอนไปว่ะอารู้เลยว่าแบบเงินบริษัทอ่ะมันต้องใช้ใบเสร็จถูกป่ะเงินบริษัทอ่ะใช่เออแต่นี้แบบมันเอาออกมาไม่ได้ไงแล้วพี่โดนบอนด้วยนะเออโดนไป10,000แล้วแบบเงินส่วนตัวพี่ไม่พอผมบอกพี่แล้วให้เล่นลิเวอร์พูลพี่ก็ไปเล่นเชลซีอะไรนะบอกแล้วให้เล่นลิเวอร์พูลพี่เล่นเชลซีทำไมเนี่ยกูไม่ได้เล่นลิเวอร์พูลเล่นขำๆแล้วแบบมันโดนหนี้เออไม่คิดว่าแบบมันจะบานปลายลิเวอร์พูลเลยมึงวะอ๋อก็คือติดหนี้เออ10,000เออก็ได้พี่ต้นเดือนก็ได้อยู่ใช่หรอใช่ก็ได้อยู่พี่แล้วเดี๋ยวพี่คืนสักแบบกลางเดือนได้ปะได้อยู่แล้วพี่ก็เป็นเจ้านายที่ดีเงินมึงพอพอพี่ก็พอมีเงินเก็บบ้างเอ้ยเอาดีพี่ก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งของผมเหมือนกันนะเฮียกูจะร้องไห้ไว้อาร์ตไม่เป็นไรพี่แค่เรื่องบอลเองมึงอย่าไปบอกใครนะเว้ยได้มันโกหกกูอ่ะมันเขียนในเว็บอ่ะมันบอกว่าลียงลงเป็นยิงไอ้สัตว์ไม่ยิงเลยอุดอย่างเดียวไอ้ชิบหายพูดเรื่องบอลแล้วมันเศร้าแล้วพี่ทำไมวะมึงก็โดนเหรอจะไปเหลืออะไรเฮ้ยอาร์ตกูล้อเล่นกูไม่ได้เล่นเอ้ามึงเล่นบอลหน่อยอาร์ตไม่มีโบนัสแล้วนะมึงเอาโบนัสที่ให้ไปลงบอลเหรอพี่บอกไปลงทุนผมล้อเล่นมึงเล่นจริงแหละกูฟ้องพ่อมึงแน่กูฟ้องที่บ้านมึงแน่เงินเดือนเอาไปเล่นบอลน่ะไม่จริงเดือนหน้าพี่หักเงินเดือนพี่บอกแล้วอย่าไปเล่นพนันมึงไม่ฟังกูเนี่ยกูอย่าไปเล่นนะเข้าใจเปล่าเข้าใจพี่แต่อันนี้พี่รอเล่นนะพี่ไม่ได้ยิ้มจริงนะพอดีว่าแบบมีน้องๆเขาแบบอยากให้พี่แบบมาลองยิ้มเงินทีมงานอะไรเงี้ยเขาอยากรู้ว่าทีมงานจะให้หรือเปล่าเฮ้ยดูเป็นคนดีเลยป่ะเฮ้ยจริงอาร์ตพี่มองอาร์ตผิดไปว่ะเชื่อแบบได้ใจพี่เต็มเลยอ่ะพี่ชายที่แสนดีผมเป็นน้องชายพี่เองมึงรู้ป่ะเนี่ยกูถ่ายคลิปมึงรู้ป่ะเนี่ยเอ้าถ่ายคลิปด้วยเหรอเออผมจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะผมคิดว่าพี่จะมายืมจริงๆเฮ้ยเชี่ยไอ้พี่ถามอย่างนึงคือสมมุติพี่ยืมอ่ะ10,000มึงให้ยืมแล้วมึงมีเงินพอกินเหรอมีพี่พอมีเงินเก็บอยู่เหมือนกันใจมึงได้ว่ะกูรักมึงเลยว่ะผมก็รักพี่พี่รักมึงว่ะรักมึงเลยว่ะว่าแล้วหวังอะไรแหละไม่มีโอเคขอบคุณมากครับไม่รบกวนแล้วผมมีคำถามพี่อะไรวะทำไมกินยาแก้แพ้เราต้องง่วงนอนด้วยวะพี่ทำไมกินยาแก้แพ้เราต้องง่วงนอนเพราะเราแพ้มันไงเราไม่ชนะไม่ใช่พี่เพราะอะไรเพราะว่าคนแพ้มีสิทธิ์ได้แค่ฝันเท่านั้นแหละพี่แค่นี้อะไรสัตว์คนแพ้มีสิทธิ์ได้แค่ฝันว่าสั้นโอเคครับทุกคนก็ผ่านไปแล้ว1คนเฮ้ยเฮ้ยจริงแอบเซอร์ไพรส์อยู่นะมาให้ยืมครับทุกคนเฮ้ยจะแบบถ้าบอกตรงก็คือผมคาดหวังแหละคาดหวังว่าแบบน้องจะให้ยืมนะครับแต่ว่าแบบพอให้ยืมจริงแม่งคิดรู้สึกดีว่ะรู้สึกแบบยืมตาจะไหลเอาจริงทุกคนผมซึ้งมากเลยเว้ยพี่ต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะผมรู้แหละเงินเดือนน้องๆอ่ะว่าใครได้มากได้น้อยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเงินเดือนน้องมันก็ถามว่าได้มากไหมมันก็ไม่น้อยอ่ะแต่ก็แบบถ้าเกิดหายไป10,000มันก็อาจจะแบบหนักหนาสาหัสอยู่เพราะน้องๆแต่ละคนมันต้องแบบมีแบบรายรับรายจ่ายของแต่ละคนอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับผมเนี่ย10,000สำหรับน้องทีมงานเนี่ยคือเยอะมากไม่ใช่เยอะนะเยอะมากเยอะแบบมากๆแต่แบบที่แม่งไม่คิดเลยเว้ยแม่งแบบให้ยืมเลยไอ้อาร์ตในใจพี่ว่ะไม่ผิดหวังต้องมีโบนัสป่ะทุกคนต้องให้โบนัสป่ะผมควรให้โบนัสมั้ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยคนต่อไปครับมานี่กันไอตัวร้ายตัวหนึ่งนะครับของศัตรูผมไอเบฟตัดต่อเบฟนี่ฟิงฟิงด้วยดูรูปไปเหรอพี่ป้าอะไรทำอะไรวะดูงานอยู่พี่มึงเป็นไรกูมีเรื่องอะไรแบบรบกวนมึงนิดนึงว่ะเป็นไรอ่ะคือมึงรู้ขั้นตอนในการเบิกเงินบริษัทถูกป่ะใช่มันทำหลายขั้นตอนพอดีว่ากูต้องใช้เงินโดยที่แบบไม่สามารถหาใบเสร็จได้แล้วเงินส่วนตัวพี่ยังไม่พอเดี๋ยวก็เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเงินส่วนตัวพี่ยังไม่พอไม่พี่เงินพี่ใช้หมดแล้วไงแล้วแบบพี่เลยแบบอยากจะแบบมายืมเงินเบฟสักแบบ10,000อ่ะแบบได้ป่ะมึงอย่าไปบอกแอร์นะทำไมแอร์ไม่รู้วะมึงอย่าไปบอกแอร์ไม่ได้ไอ้เจ้าแกเอาเงินไปเป็นสาวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้เปสาวใช่ไหมไอ้นี่จะเปสาวเลยวะก็คือกูไม่กล้าแบบไปทำเรื่องเบิกบริษัทเพราะแบบเดี๋ยวบีมก็ถามอีกอะไอ้พี่น่ะติดสาวแล้วนะรู้ไหมไม่มีกูไม่ใช่มึงอย่าพูดผมเนี่ยบอกแล้วว่าวงการแอบแซบมันเข้าแล้วมันออกยากแอบแซบไหนวะไม่มีกู
เฮ้ยเอาดีดิซีเรียสดินี่กูจริงจังเลยนี่คือกูจริงจังเลยพี่มีอะไรพี่ก็บอกผมได้เรื่องวงการแอบแซบกูไม่เคยแอบแซบใครมันไม่มีแอบแซบกูแค่จำเป็นต้องใช้ตังค์เออเอาเอากูบอกเลยก็ได้กูโดนที่ไปบาคาร่าโดนไปหมื่นหนึ่งแล้วแบบกูติดเขาอ่ะคือเอาง่ายๆตอนแรกกูมีเงินแสนหนึ่งกูเสียไปแสนหนึ่งแล้วกูก็ยืมเครดิตมาหมื่นหนึ่งแล้วกูเสียอีกแล้วกูไม่มีจ่ายหมื่นหนึ่งอ่ะกูเลยจะมายืมเงินมึงก่อนแล้วก็แบบเดี๋ยวเงินออกอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ทำเรื่องให้มันจะได้เนียนๆไงจะแอบทรงแอบแซบไม่มีมึงเอามาจากไหนวะจริงรู้สึกว่าพี่แอบแซบวะไม่มีแอบแซบบาคาร่าที่เล่นนี่เล่นเป็นคู่หรือว่าเล่นเดียวมังกรไอ้เบฟมึงอย่าหาดิอ่ะซีรีส์กูเครียดอยู่นะเว้ยกูนอนไม่หลับมาแบบสักพักแล้วอ่ะใช่เหรอจริงๆอ่ะเออกูแอรู้โอ้จริงว่ะถ้าน้องรู้ว่าพี่เล่นพนันเดี๋ยวก็ไอ้นี่เออใช่โอเคหมื่นนึงได้เหรอวะได้มึงแล้วมึงให้กูยืมแล้วมึงจะลำบากป่ะไม่ลำบากพี่ให้ผมมาเยอะแล้วเอ้ยแล้วมึงมีเงินเก็บมึงมีเงินกินมั้ยเนี่ยสักพักกูจะแบบสิ้นเดือนนะกูยังเงินจะออกอ่ะโอ้สบายใช่หรอสบายมากเพื่อวงการแอบแซ่บของพี่เดี๋ยวแป๊บนึงกูไม่ได้ยืมเอาไอ้ยืมไม่จริงแอบแซ่บคืออะไรวะมึงไปเอามาจากไหนกูแอบแซ่บมึงไปเอามาจากไหนแอบแซ่บก็เหมือนกับแบบว่าเรามีแฟนแล้วไงไม่ไม่กูรู้แอบแซ่บคืออะไรแต่มึงไปเอามาจากไหนว่ากูไปแอบแซ่บกูอยากรู้มึงเอามาจากไหนเลยพี่แบบเล่นทิกตอกแล้วก็สไลด์น่ะกูหาคลิปตลกดูจะทำเป็ดจะไม่ขำไงเล็กดัดฟันตัวเล็กๆไอ้สัสไอ้เดี๋ยวไอ้ตัดไปไกลแล้วกับเรื่องเดิมอันนี้พี่มาลองนี่เว้ยมีคนดูเขาแบบแนะนำพี่มาเขาบอกว่าแบบเออเนี่ยลองทำคลิปยืมเงินทีมงานหน่อยกูเรียกมายืมตังค์มึงทำไมมึงให้กูยืมวะอันนี้คือแกล้งเหรอเนี่ยเอออันนี้ไม่ยืมจริงอันนี้ไม่ยืมจริงทำไมถึงให้ยืมเออทำไมให้กูยืมวะมึงแล้วมึงเงินมึงพอเหรอมึงกินอ่ะให้กูยืมไปอ่ะพอพี่ผมก็ไม่ได้ใช้เยอะแล้วก็แบบระดับพี่นะในที่แบบว่าอยู่กับพี่มาปีกว่าถ้าพี่ไม่ลำบากจริงอ่ะพี่จะไม่ขอยืมเงินใครเลยเว้ยเฮ้ยพี่กูจะร้องไห้ว่ะแม่แต่เรื่องแอบแซบแต่เรื่องกินไปแค่นี้แหละไอสัตว์เกือบดีแล้วแค่นี้แหละไอเบฟทุกคนครับไม่มีนะครับแอบทรงแอบแซบไม่มีนะครับผมแบบรักเดียวใจเดียวนะครับไม่มีนะครับผมแอบแซบไม่มีมันแค่ปัดเล่นๆนะครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนคนที่2ผ่านไปแล้วไอตัวแสบไอเบฟเป็นไงครับทุกคนเห็นยังครับว่าทีมงานผมเนี่ยรักผมมากแค่ไหนรู้สึกดีวะคือแบบหลังจากที่ผมยืมไปอ่ะไอ้2คนเนี่ยมันก็ถามแล้วแบบเออเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรแต่แบบพอบอกเหตุผลไปมันก็ไม่ยืมเลยนะใจมึงได้วะไม่เสียแรงที่กูเก็บความลับพวกมึงเสียอย่างเดียวมาหาว่ากูแอบทรงแอบแซบอะไรเอเบฟไม่มีไม่เคยแอบแซบเออฮะโอเคครับผมทุกคนก็ต่อไปเป็นคนสุดท้ายนะครับที่เราจะลองยืมนะครับจะเป็นน้องบีมน้องบีมนี่คือแบบเป็นคนแบบดูแลเรื่องเงินของบริษัทผมเลยนะมีงานอะไรมาน้องบีมแบบดูแลเงินตลอดน้องบีมบ่นกูแน่เลยแล้วน้องบีมขี้บ่นด้วยไม่รู้น้องบีมจะให้ยืมเปล่าฮัลโหลครับน้องบีมฮัลโหลค่ะน้องบีมครับคือพี่มีเรื่องปรึกษาน้องบีมหน่อยอะมีอะไรคะผมพอดีว่าพี่ยืมตังค์บีมหน่อยได้ปะฮะอะไรนะยืมตังค์บีมหน่อยได้ปะเดือนเองนะพี่เหลือเพิ่งกดเงินเดือนให้บีมเองนะพี่เหลือไปเล่น AFP หมดหรอไม่ใช่พี่โดนบอลไปว่ะบีมโดนบอลเปล่าพี่เหลือเล่นบอลน่ะนะพี่เหลือเล่นทำไมอ่ะพี่เหลือเอาเงินไปลงทุนหุ้นหรืออะไรอย่างงี้ดีกว่าปะดีกว่าไปเล่นบอลปะบอลมันเป็นการพนันปะพอดีเพื่อนชวนไม่ก็เลยแบบขำๆไม่ใช่ของพี่เหลือ30แล้วปะพี่เหลือต้องรู้ดีว่าอะไรมันดีหรืออะไรมันไม่ดีอ่ะครับแต่มันนี่ไงมันทำเรื่องเบิกไม่ได้ใช่ป่ะบีมถ้าแบบเป็นเรื่องเอาไปจ่ายบอลอะใช่ป่ะใช่แล้วพี่เบนเท่าไหร่เนี่ยหมื่นหนึ่งเองแล้วบอกไอ้อาร์ตไอ้พวกนั้นยังอย่าไปบอกใครบอกไม่ได้ไม่บอกไม่ได้อะเดี๋ยวแบบน้องๆเขาไม่เคารพเปล่าแบบหัวหน้าติดบอลอะไรเงี้ยไม่ได้ป่ะโอ้พี่เบนเงินหมื่นนึงอะพี่เบนเอาไปทำคลิปได้คลิปเลยนะสองคลิปเลยอะครับโอ้มันทำได้ไม่ได้แล้วบีมไอ้เต้ยรู้ปะเนี่ยเต้ยไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยไม่อยากบอกแอร์ด้วยนะแอร์ไม่รู้เต้ยบ่นแน่เออแต่มันทำได้ไม่ได้แล้วมันต้องจ่ายดิเงินมาตั้งเยอะพี่เป็ดเอาไปไหนไม่ก็ตอนแรกอะพี่ได้มาแล้วพี่ก็เสียหมดเลยเสียหมดเลยหรอแล้วพี่ก็แบบเล่นยืมเขาอะเล่นเครดิตอะเกิดโกหกปะเนี่ยไม่โกหกเรื่องจริงไม่พี่ไม่ชงมายืมหรอกมันไม่ได้ไม่ตอนแรกพี่แบบกะโทรปรึกษาบีมแบบเอ้ยบีมเอาเงินออกจากบริษัทได้ไหมอะไรเนี่ยบีมเอาเงินออกไม่ได้พี่เป็ดอะไรต้องเป็นคนเอาเงินออกรู้แต่มันไม่มีใบเสร็จอะบีมมันไม่ได้ใช่ปะไม่ได้ไงพี่เลยแบบยืมบีมหน่อยได้ปะโหเดี๋ยวพี่คืนเดี๋ยวพี่มันมีให้ยืมแต่ว่าพี่ไม่ได้เล่นบอลนะพี่ขอโทษพี่เป็นหัวหน้าที่ไม่ดีแล้วพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่จะกลับตัวกลับใจพี่ต้องห้ามแม่หนิงนะพี่แบบเอาเงินทำอย่างอื่นก็ได้ไปเลี้ยงน้องๆก็ได้เนี่ยได้ครับเดี๋ยวพี่เอาเงินไปเลี้ยงน้องๆครับได้เงินออกโอ้นั่งคิดว่าไปบีมใจเย็นหนิที่พี่เป็ดเองก็พี่เป็ดนั่นแหละเห็นหน้าคนเย็นไงเอ้ยบีมร้องไห้หรอพี่ไม่ได้ร้องไห้แต่บีมหมุนหินที่เป็ดเอ้ยบีมอย่าร้องไห้ดิบีมเป็นวันตั้งหมื่นเป็นแล้วพี่เป็ดเฮ้ยพี่เป็ดแล้วบีมเฮ้ยบีมอย่าร้องไห้บีมพี่ไม่ได้ร้องเฮ้ยบีมอย่าร้องไห้ดิพี่ไม่ได้ร้อง
ไอ้พี่บิ๊มไอ้พี่บิ๊มเราเล่นพี่เราเล่นพี่ไม่ได้ยิงพี่พี่ไม่ติดจริงพี่ทำคลิปบิ๊มพี่ขอโทษบิ๊มมีให้ให้แบบบิ๊มก็มีให้เหมือนไอ้บิ๊มบิ๊มพี่พี่ขอโทษไอ้บิ๊มพี่ไม่ได้เล่นจริงไม่ได้เล่นจริงบิ๊มพี่รอเล่นพี่รอเล่นพี่ทำคลิปลองยิ้มเงินทีมงานเฉยบิ๊มใจเย็นดีดีไอ้บิ๊มอย่าร้องไห้พี่ขอโทษรอเล่น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 อุ้ยรู้สึกผิดเลยไอ้บิ๊มอย่าร้องไห้ดิบิ๊มอย่าร้องไห้บิ๊มอะไรไม่ได้ร้องแน่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่าบิ๊มเป็นห่วงพี่มากแค่ไหนพี่รู้สึกผิดเลยน้องบิ๊มครับไม่ได้เล่นครับพี่รอเล่นครับรอเล่นรอเล่นเงินเพียงเหลือครบครับน้องบิ๊มพี่ไม่เล่นครับไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินไปโอนเงินมาให้หน่อยดีเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงชาบูไปไปกินชาบูไปเดี๋ยวพี่โอนให้500ได้โอเคครับสวัสดีครับขอโทษพี่ถ่ายคลิปก่อนไอ้ยังบีมร้องไห้บีมร้องไห้ทุกคนเชื่อรู้สึกผิดเลยรู้สึกผิดเลยทำบีมร้องไห้เดี๋ยวคืออย่างที่บอกไปตอนต้นคนคือบีมอ่ะจะเป็นคนแบบคอยดูแลเกี่ยวกับเงินทุกอย่างในบริษัทซึ่งแบบใครจะเบิกอะไรต่อให้เป็นผมก็ต้องผ่านบีมซึ่งจริงเนี่ยไอ้น้องบอกก่อนว่าเมื่อตอนประมาณแบบต้นปีผมเพิ่งแบบมีโอกาสคุยกับบีมคือน้องบีมมาคุยกับผมส่วนตัวเขาแบบเนี่ยเหมือนแบบเราใช้เงินในการทำคลิปวิดีโอมากเกินไปซึ่งมันไม่เพียงพอต่อแบบรายได้ที่ได้มาเอาง่ายครับรายจ่ายมากกว่ารายรับคือบีมเขาจะรู้เขาว่าเงินในบริษัทตอนนี้เหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดือนนี้รายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่เงี้ยแล้วแบบเหมือนบีมมาคุยกับเนี่ยพี่เป็ดถ้าเกิดแบบเรายังใช้เงินเยอะอยู่แบบเนี้ยบริษัทมันจะแบบมันจะเจ๊งนะอะไรเงี้ยซึ่งบีมจะเป็นคนแบบเจ้าระเบียบมากถ้าจะพูดแบบง่ายสุดๆเลยก็คือน้องบีมเป็นเหมือนเลขาในการดูแลชีวิตประจำวันผมว่าแบบผมใช้เงินเท่าไหร่เดือนนี้ได้ใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยฉันร้องไห้บีมร้องไห้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยเล็กเติ้ลก่อนเติ้ลเติ้ลเกิดอะไรเติ้ลเติ้ลเป็นไรบีมร้องไห้ร้องไห้ทำไมอ่ะโอ้โหพี่เอาเงินไปใช้ซุรุ่ยซุร่ายจริงเหรอถ้าแบบนี้พี่เบลจะไปหลอกอะไรบีมพูดเหมือนจิ๊บบัวเตอร์เลยบอกว่าพี่ติดบอลหมื่นนึงบีมแบบร้องไห้อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอรู้สึกไม่ดีเลยว่ะแล้วทุกคนให้ยืมไหมให้ยืมโอ้ยเห็นไหมฉันบอกแล้วแต่บีมร้องไห้คลิปลงดีวะอุ้ยสงสารบีมร้องไห้ว่ะแกทำแรงแกเฉลยบีมไหมเฉลยบอกว่าบีมพี่ขอโทษพี่ขอโทษแล้วเดี๋ยวพี่ให้บีมพาร้อยไปกินชาบูนะกินของอร่อยอร่อยเหมือนต้อนลงหักลงได้แหละลงได้ลงได้ใช่ไหมโอเคโอเคเอาละครับพี่ไม่โกรธใช่ปะไม่โกรธเพราะได้เงิน500กินชาบูง่ายๆแค่นั้นเลยโอเคทุกคนก็ตอนนี้แล้วนะครับสำหรับการทดลองยิ้มบนทีมงานเอาจริงครับทุกคนคือคลิปนี้แบบทำให้ผมได้รู้หลายๆอย่างมากนะครับรู้ว่าแบบน้องๆเขาแบบใจกับผมมากแค่ไหนอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกไปว่าการให้ยืมเงินเนี่ยมันก็แบบไม่สามารถบ่งบอกได้หมดหรอกครับว่าแบบเขาเนี่ยสนิทกับเรามากแค่ไหนอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถบ่งบอกได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้เนี่ยคือผมรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดผมยืมหมื่นนึงเขามาเนี่ยเขาจะลำบากแค่ไหนอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกก็แบบเชี่ยคือถ้าเกิดน้องให้เรายืมน้องมันจะลำบากมากนะเดือนนึงอะไรเงี้ยเพราะนี่แบบเพิ่งผ่านต้นเดือนมาไม่เท่าไหร่อ่ะสุดยอดว่ะตั้งใจไว้แค่จะร้องไห้คือแบบพี่รักพูดเองทุกคนเลยขอบใจมากที่อยู่กับพี่โอ้โหคือไม่รู้พูดอะไรต่อว่ะคือแบบถ้าจะให้พูดนี่คือแบบยาวครับต้องเป็นคลิปแบบเล่าเรื่องคือน้องๆแบบอยู่กับผมมาแบบทั้งตอนที่แบบผมแบบเศร้าอะไรเงี้ยคือผมก็มีตอนที่แบบผมแบบเศร้าๆเจอปัญหาอะไรเงี้ยน้องๆก็จะคอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยแล้วแบบเจอน้องบีมร้องไห้อีกอะไรเงี้ยเล่นช่วยน้องบีมหน่อยที่ช่วยน้องบีมเลิกร้องไห้ปะพี่สงสารบีมว่ะดราม่าปะเนี่ยน้องบีมหายร้องไห้ยังครับพี่ไม่สบายใจหายแล้วน้องบีมไม่โกรธพี่ใช่ปะไม่โกรธทำไมร้องไห้ทำไมร้องไห้อ่ะไม่ได้ร้องทำไมร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรไม่รู้โกรธมั้งมันหงิบใช่ใช่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพี่จะประหยัดเต็มที่ครับพี่จะทำงานตั้งใจแล้วก็ประหยัดครับจะไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนะครับน้องบีไม่ต้องห่วงครับโอเคครับไม่กลัวแล้วครับน้องบีพักผ่อนครับไปกินชาบูไปกินสุกี้ตีน้อยไปไม่เอาขอเป็นโมโม่ได้ไหมโอเคไอสัตว์โมโม่โอเคครับไม่กลัวแล้วครับเจอกันมาทำงานครับครับสวัสดีครับโอเคก็เดี๋ยวเลี้ยงโมโม่นางชอบกินครับผมเงินก็สังคีมนี้ก็เท่านี้ละนะครับก็ทุกคนคงได้เห็นใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นที่รักของน้องๆมากแค่ไหนคนดีอะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหมือนดังสุภาษิตที่ว่าคอกหายล้อมวัวเจอคลิปนี้ไม่ต้องมาเจอสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเพลาครับเพราะว่าลาไปก่อนจุ๊บ